ช่วงมัมแชร์ในวันนี้นะคะแม่ตุ๊กไปไหนคะเครียดอยู่เนี่ยจะไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเลยใส่ลุงไข่ดาวเฮงเฮงหนูดีคริสตัลแล้วก็มาตูมแล้วก็นี่คืออะไรคะลูกหลานเหรอหมากับแมวอ๋อหมากับแมวทำยังไงเนี่ยจะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเอาไปด้วยเนี่ยอ้าวแล้วทิ้งเขาไว้ที่บ้านไม่ได้หรอไม่ได้มันร้องสิแล้วใครจะให้อาหารจะไปหลายวันเห็นบอกน้องแพลวก็ไม่ยอมด้วยใช่ไหมแพลวก็ไม่ยอมไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยว่าจะให้แพลวไปเป็นหมาแล้วก็เอาหมามาเป็นลูกแล้วก็ไปเที่ยวกับลูกอันนั้นงงไปวันนี้เรามี5เทคนิคในการที่จะไปท่องเที่ยวด้วยกันหมดเลยสัตว์เลี้ยงด้วยใช่สัตว์เลี้ยงด้วยแอบไปกับพี่ได้สิจ้าไปดูกันเลยค่ะพาแอบไปเที่ยวน่ารักน่ารักมัมแชร์การเดินทางกับลูกๆในช่วงวันหยุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่แล้วถ้าหากบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงก็อยากพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยซึ่งการพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบอยู่ในสถานที่ที่คับแคบหรืออยู่นิ่งๆเป็นเวลานานเหมือนลูกของเราซึ่งถ้าหากสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่างถูกต้องในขณะเดินทางอันตรายอาจจะเกิดกับลูกๆของคุณรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยก็ได้วันนี้มัมแชร์เลยมี5เทคนิคในการเดินทางกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัยมาฝากกันครับ 1. ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงให้นั่งตักหรือเบาะนั่งแถวหน้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและมีน้ำหนักตัวเพียง30กิโลกรัมอาจเป็นจรวดมิไซขนาดจิ๋วที่มีน้ำหนักมากถึง 1,350 กิโลกรัมเลยก็ได้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงคุณควรพาพวกเขาไปนั่งอยู่ในกรงที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือใช้สายรัดที่ออกแบบพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวยึดกับเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับ 2. ไม่ควรทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถตามลำพังสำหรับประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทยอุณหภูมิภายในรถสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของคุณและอาจทำให้พวกเขาหงุดหงิดก็เป็นได้นะครับ 3. ควรหยุดพักตามจุดพักรถในฤดูร้อนแบบนี้ระหว่างการเดินทางคุณควรวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทางที่เหมาะสมและสามารถแวะจอดพักได้บ่อยครั้งเพื่อให้สัตว์เลี้ยงรวมถึงลูกๆและตัวของคุณได้หยุดพักทานอาหารหรือเดินเล่นซึ่งการทำแบบนี้สามารถช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลได้อีกด้วย 4. ควรให้อาหารย่อยง่ายกับสัตว์เลี้ยงก่อนการเดินทางโดยการให้อาหารย่อยง่ายประมาณ 3-4 ชั่วโมงสามารถป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือวิงเวียนหัวเนื่องจากอาการเมารถของสัตว์เลี้ยงคู่ใจของคุณได้นะครับ 5. สัตว์เลี้ยงของคุณก็มีสัมภาระส่วนตัวที่ต้องเตรียมนอกจากคุณเองที่ต้องเตรียมสัมภาระส่วนตัวเพื่อความสุขในการท่องเที่ยวแล้วสัตว์เลี้ยงของคุณก็ยังต้องการสัมภาระไปด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชามใส่อาหารน้ำถุงใส่ขยะยาสามัญประจำสัตว์เลี้ยงบันทึกการฉีดวัคซีนของเล่นชิ้นโปรดหรือของคุ้นเคยเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยทั้งยังช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงตัวเก่งของคุณระหว่างการเดินทางอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็น5เทคนิคดีๆสำหรับการพาสัตว์เลี้ยงของคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวคุณผู้ชมก็ลองเอาเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้ดูได้นะครับเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของลูกๆและครอบครัวของคุณเองนะครับ Mom Share เย้พาลูกๆไปเที่ยวได้แล้วใช่หนูก็ไปด้วยได้แล้วที่ตอนแรกผมไม่ให้ไปหนูไปด้วยได้แล้วพ่อพงเจ๊กเจ๊กเรามีคลิปน่ารักน่ารักให้ไปดูกันน่าดูคลิปน้องแอมไปแล้วนะคะเราไปดูคลิปน้องแอมค่ะมัมแชร์ฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดเอาไปไปแล้วเหรอมัมแชร์3 2ตอนนี้ความน่ารักแล้วก็รับเสื้อเป็นของรางวัลไปเลย
รวมถึงคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แม่แอมถ้ามีคลิปน่ารักน่ารักนะคะแชร์ความน่ารักเข้ามาลูกพี่เลยวัยน่ารักไปแล้วน่ารักอยู่จริงเหรอเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเข้าห้องน้ำบอกแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กเสร็จแล้วล้างก้นให้หน่อยล้างอึหน่อยถ่ายมาเป็นคลิปได้นะคะเพราะคลิปของคุณผู้ชมมีอันเดียวในโลกใช่แล้วถ้าเกิดได้ออกอากาศก็รับเสื้อแบบนี้ไปเลยใช่แล้วค่ะนี่เอาละค่ะเข้าสู่เทศกาลวันหยุดเที่ยวสังสรรค์กันแล้วนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็เปิด10โมงเปิดมาดูมัมคลับทาง M Club Family ช่อง14ใช่แล้วค่ะชมเราก่อนออกไปเที่ยวเนาะแน่นอนค่ะจะได้เบิกบานนะคะได้ความรู้ได้สาระได้ความบันเทิงได้เห็นคนน่ารักน่ารักในจอนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนี่ค่ะหมายถึงกระต่ายตัวนี้ใช่แล้ววันนี้แม่ตุ๊กแม่แอมทีมงานมัมคลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ